สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิปซีโอซีรีส์การก็เข้ามากันได้นะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้วนะท่านอาจารย์โอก็มาเป็นประธานกันไปแล้วนะครับนะนะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,000 90099แชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นนะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์นะกดแชร์ออกไปแซ่เร็วเพียงคนละ 9,999 แชร์เดี๋ยวให้จานโอแชร์ออกไปก่อนนะอย่าลืมเซ่นะกดแชร์ออกไปเร็วใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์แชร์แล้วบีใช่ไหมคะบี18จะส่งรูปเล่มโปรเจกต์เรียนจบจะผ่านไหมคะไพ่ดีครับเขาพิจารณานะครับนะผู้ใหญ่ดีนะคะเจ้านายเขาเรียกอะไรอาจารย์อ่ะอาจารย์ช่วยอาจารย์ดีค่ะดีกับเรานะคะผู้ใหญ่ให้คุณผู้ใหญ่เอ็นดูมีเมตตามหานิยมทำไมโอ้มีต้องเลขห้าเนี่ยแปลว่าอะไรเขาเป็นเลขสอง
บอกให้กดแชร์ออกไปคนละ 9,999 แชร์กดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามให้ครอบคลุมแล้วเวลา3วันนะคะดูเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมแล้วเวลา3วันดูความรักสั้นๆขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะถ้าอยากดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่24ไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลดวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทลรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะอาจารย์โอ้โดนอะไรไม่รู้การแจ้งเตือนคุณโดนแจ้งเตือนกดแชร์ออกไปเซ่เบรฟเร็วเข้าเป็นไรอาจารย์โอฮะอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานของเราเนี่ยท่านก็ได้เป็นประธานกันไปแล้วมีมาแล้วมาถามแล้วมาแชร์แล้ววิวความรักของหนูจะยาวนานไหมคะนั่นแหละคำถามความรักขอสถานะนะคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะหรือเป็นชู้เป็นเด็กเก็บเด็กแอบเด็กรับรองเด็กเสียเด็กรับรองนะติดต่อได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619226450925929261ID Rai O สิริ15นะครับดูดวงแบบเป็นส่วนตัวขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับนะค่ะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่24ไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะที่เบอร์มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานแล้วผมครับนะต้องบอกมาด้วยนะคะว่าสถานะอะไรโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะหรือเป็นเด็กเก็บเด็กเสียนะครับเด็กแอบเด็กรับรองนะครับนะท็อปรู้จักเด็กอะไรบ้างมีเด็กเก็บเด็กเสียเด็กแอบเด็กรับรองนะมันมีหลายตอนนี้มันมีสถานะความรักโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นเด็กเก็บเด็กเสียเด็กแอบเด็กรับรองเด็กแอบหมายถึงว่าคบกันไม่มีการเปิดเผยส่วนเด็กรับรองก็คือเลี้ยงมีเสียเลี้ยงเอาไว้เพื่อไปรับรองแขกอะไรเงี้ยมีนะเรื่องพวกเนี้ยเอามาเขาจะเป็นอย่างนั้นไหมล่ะสถานะมีแฟนแล้วความรักของหนูจะยาวนานไหมคะบิวคือเราดูแค่3วันดูแค่3วันนะดูคือเราดูแค่3วันไม่ได้ดูยาวลองดูให้เขาหน่อยเปิดมาสักทีใครไปนั้นน่ะใครไม่ค่อยดีใครไม่ดีเลยนะนะคือ3เอาเป็นว่าภาย3วันเนี่ยดีแล้วนะไม่ต้องถามว่ายาวไกลขนาดไหน3วันนี้ไม่ดีเลยค่ะไม่ดีเลยนะกดแชร์ออกไปเซ่เพียงครับประคองกันไปให้เกิน3วันแล้วกันนะท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานก็ได้ตีความกันไปแล้วนะไหนท่านอาจารย์โอเป็นไงท่านอาจารย์โอก็เปิดยังโอ้ยยังรู้สึกรสชาติไอ้น้ำมันลงคอไปยังเฝื่อนไม่หายแล้วกลับมาพยายามกินน้ำตลอดเลยกดแชร์ออกไปเขาสวนรูมูรูน้ำตาโอ้อะเขาหยอดยาชาก่อนแล้วเขาก็สวนไปแล้วก็เขาบอกถ้ามีน้ำเค็มๆเข้าคอเนี่ยให้กลืนลงไปเลยนะดูได้มีคนถามอะไรเข้ามาแล้วชื่ออะไรนิ้ง22ขอกินน้ำก่อนครับเดี๋ยวท่านอาจารย์โอจะมาอ่านนะมีหนวดป่ะไม่มีนี่ไงพอป่ะพอผมโอ้ไหน
1/22ตอนนี้หนูมีคดีความช่อโกงแต่หนูไม่ได้เป็นคนฮะไม่ได้เป็นคนโกงใช่ไหมพรุ่งนี้จะไปเจอเจ้าทุกมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไหมคะก็ต้องประนีประนอมกันนะต้องคุยกันนะผ่านพ้นไปได้ค่ะน่าจะเขาน่าจะใจดีอยู่นะคุณเนี่ยคือใครเป็นคนโกงอ่ะคุณก็ต้องบอกเขาไปตรงๆเซ่นะแต่ไพ่มันประนีประนอมกันแต่แค่เพียงคุณจะต้องเหมือนกับว่าต้องบอกความจริงเขาว่ามันคืออะไรกันพูดโดยใจเย็นอ่ะใจเย็นพูดไปให้เขาเข้าใจนะคะว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์เราไม่ใช่ทำอย่างนั้นเราทำอะไรเราก็บอกเขาไปแต่เราบอกว่าเราไม่ได้ทำในสิ่งที่ผิดนะคะเอาละเวลาก็หมดลงแล้วโดยมันยอมพังกันได้ค่ะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานกันไปแล้วก็ได้มาเป็นประธานกันอีกนะขอบคุณค่ะท่านอาจารย์โอนะแนะนำนะจะทำแนะนำว่าอะไรในคดีและคดีความคดีความต้องเหรียญยันเกราะเพชรนะครับติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอเหรียญนี้ป้องกันป้องกันอะไรถูกคดีความช่อโกงแต่ไม่ได้เป็นคนทำในพรุ่งนี้ไปเจอเจ้าทุกข์จะผ่านพ้นไม่ได้ด้วยดีไหมก็ต้องไปคุยกับเขาให้ราชินีถือถ้วยคือเอาเป็นว่าผมจะเล่าให้ฟังว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณต้องไปรายงานตัวกับตำรวจก่อนถ้าเขามีหมายมานะแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าทุกข์เข้ามาเนี่ยเราจำเป็นจะต้องไปประนีประนอมกับเจ้าทุกข์เขาก่อนด้วยว่าเหตุมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเล่าก่อนเพราะถ้าเราเล่าเสร็จแล้วเราประนีประนอมกับเขาหรือเราเจอหน้าเพื่อประนีประนอมเนี่ยเหตุมันจะเบาทุเลาเบาบางลงแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่ว่าเราอย่าหนีอ่ะใช่ไหมอย่าหนีอย่าหนีอย่างเดียวให้พี่ชี้แจงไปแล้วนะครับนะไปแล้วครับโดยมีอาจารย์โอเป็นประธาน